ทีมชาติอังกฤษช็อกเลยครับโอ้โหโดนนำเฉยนะครับแต่เกมสนุกขึ้นเลยนะครับพอมีประตูเกิดขึ้นนะครับทีมชาติอังกฤษครับโดนนำจากจังหวะที่เอนดอยเนี่ยเปิดเข้ามานะครับและเป็นเอมโบโล่ะครับโอ้โหเอมโบโลอั e นเบ์เลอร์ล่ะครับโอ้โหโลูกนี้ชาร์จจ่อเข้าไปครับกรรมการนี้ต้องชี้ว่าตอนแรกเนี่ยกดป้ายผิดบอกว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนเบลลิงแฮมหรอเบลลิงแฮมก็บอกว่าผมใช่ไหม ไม่โดนไม่เดินนะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้โหเกือบไปทีมชาติอังกฤษในจังหวะนี้วินาทีแห่งความดีใจฉลองครับชนะจุดโทษนี่แหละครับตอนนี้นะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเพียพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตมงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับวันนี้ครับสุดท้ายครับเป็นทีมชาติอังกฤษนะครับที่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับแล้วกลับมาชนะจุดโทษด,ด้วยนะครับถึงแม้ว่าสถิติต่างๆเนี่ย อาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับในการเข้าไปดวนด,ดีกาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาซ้อมมาดีซ้อมมาดีนะครับแล้วที่สําคัญซาก้าก็ปลดล็อกได้นะครับทุกอย่างมันน่าจะคลายความกังวลไปได้แต่บอกได้เลยครับว่าการโดนจุดโทษบ่อยๆไม่น่าจะเวิร์กนะฮะสำหรับทีมชาติอังกฤษเอาละครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปไล่เลียงกันดูนะครับว่าเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วก็ตัวเพืเ่อนที่ลงสนามมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรอะ ก็ไปเริ่มกันตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวจริงของวันนี้เนี่ยนะครับก็ทีมชาติอังกฤษนะครับลงสนามมาเล่นหลัง3นะครับแล้วก็เป็นคอนซาสโตนวอล์กเกอร์นะครับแล้วก็ทิปเปียงจริงอยู่ด้านซ้ายนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเอาซากาไปเล่นแบ็คซ้ายแต่คิดว่าคงไม่ใช่นะครับแล้วก็มีการปรับจริงๆตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ดิคันไรส์ไมนูนะลิโอฟอร์ดินาไม่ต้องวิ่งแล้วนะครับเพราะว่าลงเป็นตัวจริงนะครับจูดโฟเดน แล้วก็แฮร์รี่เคนคือจริงๆแล้วมันก็ตามนี้นะครับแต่ว่าซาก้ากับทริปเปียเนี่ยสลับกันก่อนนะครับแล้วก็ถือว่าช่วงครึ่งแรกเอาจริงนะหนืดมาก <c oughs> คือก็ไม่มีใครอยากจะเพ่งพ้มอยากจะเสี่ยงอะไรกันนะครับขณะที่ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ลงสนามมาเป็นซอมเมอร์โรดิเกสอาคันยี่ฟาเบนแชร์อาบิเชอร์ซาก้าฟอยเลอร์ริทโจนะครับเอนดอย เอมโบโลแลวก็วากลาสนะครับคือทั้ง2ทีมเราแวดระวังอะ่ะนะฮะคือไม่เสี่ยงอยู่แล้วคือไอ้จังหวะที่ต้องบอกนะครับว่าแต่ละคนทําได้เนี่ยมันโอ้โหมันยังห่างไกลกับคำว่าจะยิงเข้าอะ่ะอ่ะสมมติถ้าไล่เลียงกันทีละคนเนี่ยนะครับก็แฮร์ริเคนก็ได้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับพอมีจังหวะบ้างนิดหน่อยนะครับในการครอบครองบอลในการรีซีฟบอลเนี่ยนะครับซึ่งจากสถิติแล้วเนี่ยที่ออกมาแฮร์ริเคนนะครับจ่ายบอลเนี่ย น่าจะสี่ครั้งโสี่ครั้งนะครับน้อยมากเลยนะเออน้อยมากแต่แตะบอลอยู่4ทีเนี่ยจ่ายพาร์ติ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ออกมา73นะจ่ายตรง3ครั้งแล้วก็จ่ายจากจาก,จากทั้งหมดเนี่ยสครั้งซึ่งน้อยนะครับในครึ่งแรกนะซาก้าผมว่าเป็นหนึ่งคนที่ท็อปฟอร์มในช่วงครึ่งแรกอย่าเรียกว่าท็อปฟอร์มเล่นดีแล้วกันนะเออนะครับในจังหวะต่างๆลากเลื้อยหาพื้นที่ขึ้นมาทางด้านขวาพยายามตะลุยแต่ว่า โอ้โหกองหลังสวิตต้องยอมลับจริงนะฮะเหมือนเล่นหลังอยู่10คนนะ่ะนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยมาสุดท้ายเนี่ยตะลุยมาสุดเส้นแต่ว่าโดนเบียดโดนกระทันโดนกระแทกนะฮะจนสุดท้ายต้องล้มไปแต่ว่าเท้านี่ยังเขี่ยเขี่ยไว้ได้หน่อยยังพอไหวนะฮะแต่ว่าไมนูเนี่ยเข้ามาชาร์จในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะฮะโดนบล็อกไปได้แต่เกือบไปนะถ้าลูกนี้ไม่บล็อกนี่เข้าอยู่นะเออส่วนดิคันไรส์เนี่ยนะครับ ดิคันไรส์เนี่ยลงสนามมาในเกมนี้ก็เช่นเคยกับทุกเกมก็ประคับประคองทีมแต่จ่ายบอลเยอะอยู่แม่นยำม,มากนะแต่มันเป็นแม่นยำแบบขวางๆนะครับทุกคนฮะ37ครั้งไม่มีครั้งไหนพลาดเลย100%นะครับการเจอกันดวนภาคพื้นดินนะครับชนะ2-3จาก3นะครับเออก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันจะเซอร์ไพรส์เพลงนะครับ วอล์กเกอร์นะครับก็ลงมาแต่ว่าผมว่าไม่ได้ทำงานหนักอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยต้องได้รับบทบาทจำเป็นตรงนั้นนะครับแต่ผมว่าไมนูเนี่ยไมนูกับซาก้าเนี่ยดีนะครับไมนูคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในครึ่งเวลาแรกถ้าเทียบตามสติแล้วนะครับจ่ายบอล1น0เ์เซเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพพื้นดินเลี้ยงจี้เลี้ยงลากผ่าน3ครั้งคือถือว่าทำได้ดีเลย นะครับถือว่าทําได้ดีพลิกบอลหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละโคบิเมนูนะฮะผมว่าน่าจะเป็นอนาคตให้กับ ทีมชาติอังกฤษได้ยาวๆเลยนะครับทวิปเปียเล่นอยู่ทางด้านซ้ายก็ไม่เคอะเขินอะไรนะครับดีกว่าซาก้าปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนสวิตเนี่ยมีหลุดมาทีสอทีนะเอนดอยเอมโบโรแต่ไม่ได้น่ากลัวอะไรในช่วงครึ่งแรกเพราะฉะนั้นแล้วพิกฟอร์ดก็ไม่ต้องทำงานหนักอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเกมออกจะจืดๆเพราะว่าไม่มีการยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวทัวทัวช็อต5กับ2นะครับแล้วก็ช็อต คือแต่ละช็อตเนี่ยมันไม่ไม่น่ากลัวเลยถ้าตามถสติเลยเนี่ยนะครับไม่มีช็อตออนทาร์เกตนะครับแล้วที่สําคัญติดบล็อกซะส่วนใหญ่นะครับติดบล็อกซะส่วนใหญ่ประมาณนี้เลยพาร์ตซิ่งสองกว่าทั้งคู่เรียกได้ว่าจืดนะฮะเรียกได้ว่าโคตรจืดเลยนะครับส่วนถสติที่บอกไปเนี่ยตามนี้เลยใครที่เล่นดีตามถสติเรตติ้งก็จะขึ้นมานะครับจากการประเมินนะครับของเว็บไซต์ต่างประเทศเขาก็เนี่แหละอะ จบครึ่งแรก0-0นย์นะครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับทุกคนครับต้องบอกเลยครับว่าทีมชาติอังกฤษช็อกเลยครับโอ้โหโดนนำเฉยนะครับแต่เกมสนุกขึ้นเลยนะครับพอมีประตูเกิดขึ้นนะครับทีมชาติอังกฤษครับโดนนำจากจังหวะที่เอนดอยเนี่ยเปิดเข้ามานะครับและเป็นเอมโบโลแล่ะครับโอ้โหเอมโบโลอันเบอร์เลอร์ล่ะครับโอ้หูลูกนี้ชาร์จจ่อๆเข้าไปครับ โอ้ดูสิครับสไลด์เข้ามาครับโอ้โหแบบเต็มแข้งเต็มขาเต็มเหยียดดีเหลือเกินนะครับ1-0ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะค่อนข้างนะคาดการกันไว้ว่ามันก็น่าจะแบบจบแบบหนืดหเหนียวเหนียวแบบ 0, 0ูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายเล่นไปเล่นมาพอมีสกอร์ปุ๊บโอ้โหงานงอกคราวนี้เนี่ยวิ่งเงนปะเออโหไฟล้นก้นเลยนะทีมชาติอังกฤษครับ1-0ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัว นะครับตอนแรกเนี่ยที่เปลี่ยนตัวก็จะมี3คนนะมีโคพาเมอร์มีลุกชอนะครับอ่าที่ลงมาแล้วก็เอเซ่น,นะครับแต่ว่าไอ้ที่มันมีจังหวะดราม่าผิดพลาดน,นิดหนึ่งนะเกือบไปเกือบไปนะครับนับน่นก็คือทางด้านของจูดเบลลิงแฮมนะครับกรรมาการนี้ต้องชี้ว่าตอนแรกเนี่ยกดป้ายผิดบอกว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนเบลลิงแฮมเหรอเบลลิงแฮมก็บอกว่าผมใช่ไหมผมใช่ไหมเจ้าผมออกจริง,รงเหรอ เจ้าตัวไม่เชื่อสายตานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการสื่อสารกันหน่อยสุดท้ายเปลี่ยนผิดนะฮะกดป้ายผิดจริงๆแล้วก็เปลี่ยนอย่างที่ผมบอกเอาคิรันทิปเปียออกเอสเคอนซาออกนะครับโคบิบายนูออกเพราะว่าโดนนําอยู่เปลี่ยนแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับทุกคนฮนะโอ้โหผลงานบังเกิดครับมาแล้วคือทางผู้บรรยายก็บอกว่าจังหวะที่สาก้ายิงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ทีมชาติอังกฤษโดนนำเนี่ยนะครับ ไม่โดนไม่เดินนะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้โหเกือบไปทีมชาติอังกฤษนะจังหวะนี้นะครับแต่ว่ายิงสวยจริงๆทางด้านของบุญโยสากานะครับปัดแบบโคง้งๆนะฮะแล้วบอลมันแหม่เสียบโคนเสาชนิดที่ว่าโอ้สวยดีเหลือเกินนะครับสวยดีเหลือเกินนะครับมันก็ต้องเฮกันดังๆนะครับจังหวะนี้แฟนบอลอังกฤษนะครับเอาตีเสมอนํำแค่5นาะทีตีเสมอได้แล้วนะครับสากา แล้วก็ใสิติของซาก้าเนี่ยหลังจากที่ตีเสมอนะครับนี่คือนักเตะนะครับที่ยิงไป21ประตู15แอซซิสสำหรับสโบสรและก็ทีมชาติอังกฤษในซีซั่นนี้โซฟารายงานโดยฟราบิซิโอโรมาโน่นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จบ90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษอีก30มนาทีหนังชีวิตครับนอนเช้าครับถ้าเล่นกันแบบนี้นอนเช้าครับไม่จบไม่สิ้นนะครับ โอ้โหยาวไปยาวไปนะครับแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการที่ได้ดูนะถ้าแบบมาเออเป็นแบบนี้เนี่ยน่าสนใจหน่อยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูช่วงต่อเวลากันต่อครับและช่วงต่อเวลานะครับเกือบไม่ได้ดูตอนยิงจุดโทษนะนะฮะอัมดูนี่ได้ยิงจังหวะนี้เนี่ยหูยเกือบเข้าเหมือนกันนะโอโ้ยิงไกลนะครับดีว่าพิกฟอร์ดเนี่ยเซฟเอาไว้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่ชาคิรี่เนี่ยเปิดมาโดนสามเหลี่ยมเกือบทายไปเหมือนกัน นะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเสียวเสียวนะครับแต่นะครับพอมาจังหวะยิงจุดโทษเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นมากในการดวนจุดโทษโอ้โคพาเมอร์แต่ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมนะใจเย็นมากยิงไปทางซ้ายนะครับผู้รักษาประตูของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ซัมเมอร์พุ่งไปโคนลฟังนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรียกความมั่นใจได้เยอะหลังจากนั้นครับมาเป็นอาคาันยีพลาดนะครับ พลาดในการโดนยิงจุดโทษตรงนี้ยิงไปขวามือตัวเองพิกฟอร์ดเซฟเอาไว้ได้โอ้โหตอนนี้นี่คิดว่าแฟนอังกฤษนี่น่าจะคิดในใจแล้วเฮ hey, แล้วเฮ hey, แล้วนะครับตอนนี้นำหนึ่นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นทนายของจุดนะครับจุดเบลลิงแฮมยิงเข้าไปแบบชิวๆโคละฝั่งเลยนะครับนำแล้วนะฮะนำแล้วนะครับสตอนนี้ก็ต้องเป็น2-1 นะครับพอนำา2 1เสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นความกดดันนะครับฟาเบนแชร์ก็รับหน้าที่สังหารแต่ว่าพุ่งไปคนละทางเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็แน่แหละครับอังกฤษตอนนี้ถือแต้มต่อแล้วคนที่สำคัญที่สุดทีมชาติอังกฤษต้องลุ้นว่าซาก้าจะยิงเข้าไหมสุดท้ายทำได้ปลดล็อกนะครับคือเข้าหมดอะนะโอ้โหยังโหดเลยนะครับชาคิรี่มาก็ยิงดีพลาดแค่คนเดียวครับอาคารยี่นะครับแล้วดู อีวานโทนี่หลอกด้วยสายตาครับมองขวาแต่ยิงซ้ายโอ้โหเกือบไปเกือบไปนะครับแล้วก็เป็นทางนานของอัมดูนี่ก็ยิงตรงโกไม่พลาดนั่นเองนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเทรนด์ครับพาทีมชาติอังกฤษเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จยิงเข้าไปซ้ายมือตัวเองโอหกะกดแบบไม่ต้องรับะร่ะฮะลูกนี้ก็เป็นวินาทีนะครับวินาทีแห่งความ ดีใจฉลองครับชนะจุดโทษนี่แหละครับตอนนี้นะฮะขณะที่ผู้แพ้ก็นะฮะต้องไปรักษาใจกันไปว่ากันไปนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีที่สุดได้เท่านี้ในปีนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลทีมชาติอังกฤษทำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลือ่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดี